จากการจัดเรียงอิเล็กตรอนนี้ต่อไปเราจะทำนายสมบัติของธาตุตามตารางธาตุเช่นขนาดอะตอมจากซ้ายไปขวาของตารางธาตุจะมีขนาดเล็กลงและจากบนลงล่างมีขนาดใหญ่ขึ้นนักศึกษาสามารถให้เหตุผลได้หรือไม่ว่าทำไมขนาดของอะตอมจึงเป็นเช่นนี้ทั้งที่จากซ้ายไปขวาก็มีการเพิ่มอิเล็กตรอนจากบนลงล่างก็มีการเพิ่มอิเล็กตรอนเหมือนกันที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าจากซ้ายไปขวาเป็นการลงอิเล็กตรอนณระดับพลังงานเดิมเมื่อมีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นปัจจุบวกด้วยเพราะฉะนั้นจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างปัจจุบวกกับอิเล็กตรอนที่บรรจุลงไปจึงทำให้จากซ้ายไปขวาขนาดอะตอมจึงเล็กลงส่วนจากบนลงล่างนี้ถึงแม้จำนวนอิเล็กตรอนมากขึ้นปัจจุบวกมากขึ้นแต่อิเล็กตรอนตัวต่อไปนี้เป็นการลงณระดับพลังงานที่สูงขึ้นทำให้เกิดระยะห่างระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนตัวท้ายๆแรงดึงดูดก็จะมีน้อยลงขนาดอะตอมจึงใหญ่ขึ้นจากขนาดอะตอมนี้ทำให้เราสามารถทำนายสมบัติอื่นๆของอะตอมได้อีกเช่นอิเล็กโทรเนกาทีวิตี้หรือ EN เป็นค่าที่บ่งบอกความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาอะตอมนั้นๆจากซ้ายไปขวาของตารางธาตุขนาดมันเล็กลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่อะตอมทางขวาดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวมีมากขึ้นไหมมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาอะตอมหรือ EN จากซ้ายไปขวาจึงมีมากขึ้นจากบนลงล่างเป็นไงคะน้อยลงลูกศรจึงตีขึ้นมานั่นหมายความว่าข้างบนค่า EN สูงกว่าข้างล่างในบรรดาธาตุทั้งหมดนี้ธาตุฟูออรีนจึงเป็นธาตุที่มีขนาดเล็กที่สุดแล้วก็มีค่า EN สูงที่สุดนั่นเองสมบัติต่อไปก็คือพลังงาน ionization หรือพลังงานที่ทำให้เกิดไอออนใช้สัญลักษณ์คือ IEเป็นพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนรอบนอกสุดออกจากอะตอมเมื่อออกแล้วก็เลยกลายเป็นไอออนถ้าหากค่า IE ต่ำก็หมายความว่ากลายเป็นไอออนได้ดีค่าที่มีอะตอมที่มีค่า IE ต่ำมักเมื่ออิเล็กตรอนหลุดออกไปแล้วจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนก๊าซเฉื่อยเช่นโซเดียมเมื่ออิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหลุดไปก็จะเกิดเป็นไอออนและมีการจัดเรียงตัวแบบก๊าซเฉยนั่นหมายความว่าถ้าดูสมบัติตามตารางธาตุแล้ว IE จะสูงขึ้นต้องใช้พลังงานสูงขึ้นในการที่จะดึงอิเล็กตรอนออกไปเพราะว่าทางขวาขนาดเล็กโอกาสที่จะดึงอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายออกไปมีมากไหมต้องใช้พลังงานสูงมากเพราะแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนมีค่าสูงจากบนลงล่างก็จะเป็นลูกศรขึ้นเพราะด้านล่างขนาดใหญ่อะตอมขนาดใหญ่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหลุดง่ายมากกว่าขนาดเล็กสมบัติสุดท้ายก็คืออิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้หรือ EA ค่านี้หมายถึงพลังงานที่คายออกมาคายมากก็มีค่ามากคายน้อยก็มีค่าน้อยคายออกมาเมื่อไรเมื่ออะตอมรับอิเล็กตรอนเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่ออะตอมนั้นรับอิเล็กตรอนเข้าไปก็จะกลายเป็นไอออนลบนั่นเองขนาดของอะตอมเราก็ทำนายได้ว่าทางขวามีอะตอมเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นโอกาสรับอิเล็กตรอนเข้ามามีสูงมากเมื่อมีสูงมากพลังงานก็คายออกมามากตามนี้
ในการลงอิเล็กตรอนของธาตุหมู่1พบว่าธาตุหมู่ที่1นี้มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1ตัวลงที่ไหนลงที่ ns ก็คืออยู่ในออร์บิทัลแล้วแต่ระดับพลังงานที่เท่าไหร่ทำให้อิเล็กตรอน1ตัวตรงนี้หลุดออกได้ง่ายเมื่อหลุดแล้วก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นแบบแก๊สเฉื่อยเช่นโซเดียมเดิมเป็นไงคะ 1s2 2s2 โซเดียมมีอิเล็กตรอน11ตัว 2p6 แล้วก็ 3s1 เพราะอยู่คาบที่3เมื่อกลายเป็นไอออนก็จะมีการจัดเรียงตัวเป็น 1s2 2s2 2p6 เพราะฉะนั้นทุกอย่างเต็มหมดเป็นแก๊สเฉื่อยการที่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายของธาตุหมู่1นี้หลุดได้ง่ายจะหมายถึงว่าธาตุหมู่1นี้มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นจากบนลงล่างนี้ความว่องไวต่อปฏิกิริยาเป็นไงคะสูงขึ้นเพิ่มขึ้นจากบนไปล่างถูกไหมคะเพราะข้างล่างอะตอมใหญ่แรงดึงดูดน้อยอิเล็กตรอนหลุดง่ายตอมตอบว่าเพราะวาเลนซ์อิเล็กตรอนตัวนั้นอยู่ห่างจากนิวเคลียสแรงดึงดูดก็น้อยมันก็เลยหลุดจากอะตอมได้ง่ายทำนองเดียวกันธาตุหมู่2ที่เรียกว่าอัลคาไลเอิร์ธมีการจัดอิเล็กตรอนแบบ ns ตัวสุดท้าย2ตัวหากสูญเสียอิเล็กตรอนไปหรือให้อิเล็กตรอนไป2ตัวเลยก็จะมีการจัดเรียงตัวแบบก๊าซเฉื่อยอีกเพราะฉะนั้นธาตุหมู่2จึงมักจะมีประจุเป็นบวก2หรือเรียกว่ามีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2นั่นเองเช่นแมกนีเซียม2บวกแคลเซียม2บวกเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นสารประกอบแล้วพวกนี้จะเป็นไอออน2บวกนั่นเองในทางตรงกันข้ามธาตุหมู่7หรือเรียกว่าธาตุฮาโลเจนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น ns2 np5 รวมกันแล้วเป็น7แสดงว่าเป็นธาตุหมู่7หากว่าเรารับอิเล็กตรอนเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการจัดเรียงตัวเหมือนก๊าซเฉื่อยอีกเป็น ns2np6 ดังนั้นธาตุหมู่7เมื่อเป็นสารประกอบแล้วมักจะมีประจุเป็นลบ1หรือเลขออกซิเดชันเป็นลบ1นั่นเองจากสมบัติเราก็พบว่าอะโลหะมีอะไรEA สูงมากเลยเพราะชอบรับอิเล็กตรอนในขณะที่โลหะเป็นไงคะมี IE ต่ำมากเลยเพราะชอบให้อิเล็กตรอนจึงทำให้เกิดเป็นสารประกอบไอออนิกขึ้นมาได้อย่างเช่นทางซ้ายนี้โซเดียมชอบให้อิเล็กตรอนเมื่อให้ไปแล้วเกิดเป็นประจุบวกคลอไรด์ก็กลายเป็นประจุลบจึงเกิดแรงดึงดูดกันทางไฟฟ้าสถิตเราเรียกว่าเกิดพันธะไอออนิกทางขวานี้แมกนีเซียมให้อิเล็กตรอน2ตัวแล้วก็เกิดเป็น2บวกกับ2ลบเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเช่นเดียวกันสรุปว่าอิเล็กตรอนในอะตอมจะอยู่เป็นชั้นๆเมื่ออิเล็กตรอนนั้นเปลี่ยนวงโคจรก็จะมีการดูดกลืนหรือเปล่งรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาความถี่หรือความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะขึ้นอยู่กับผลต่างของระดับพลังงานที่เกิดขึ้นนี้ปัจจุบันได้นำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์มากมายเช่นรังสี X คลื่นประมาณนี้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือรักษาโรคในทางอุตสาหกรรมอาจใช้คำนวณหาความหนาของชิ้นงานก็ได้ในชีวิตประจำวันเราก็พบคลื่น UV IR และแสงที่คนเห็นได้หรือ visible UV นี้มีอำนาจทะลุทะลวงสูงก็คือมีพลังงานสูงกว่าเพราะฉะนั้นสามารถทำลายผิวหนังได้เช่นเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะนั้น UV ปัจจุบันมี UVA UVB UVC กรณีที่เป็นแสงที่คนมองเห็นได้ก็คือแสงสีม่วงจนถึงสีแดงสังเกตว่าแสงสีม่วงนี้หรือสีน้ำเงินเนี้ยมีพลังงานมากกว่าแสงสีแดงด้
ด้วยเหตุนี้ในการปรับแก๊สเพื่อให้ได้พลังงานสูงสุดเราก็จะต้องปรับเป็นสีน้ำเงินหรือเป็นสีม่วงนั่นเองสรุปว่าในตารางธาตุที่เราใช้ปัจจุบันนี้มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วแต่ละคอลัมน์เราก็เรียกว่าหมู่ของธาตุแต่ละแถวบ่งบอกพลังงานของอิเล็กตรอนตัวท้ายๆอิเล็กตรอนจะอยู่ใกล้หรืออยู่ห่างจากนิวเคลียสขึ้นอยู่กับเลขควอนตัมซึ่งมี4ชนิดก็คือเลขควอนตัมหลักเลขควอนตัมเชิงมุมเลขควอนตัมแม่เหล็กและเลขควอนตัมสปินเลขควอนตัมหลักนี้จะบ่งบอกถึงพลังงานของอิเล็กตรอนเลขควอนตัมเชิงมุมจะบ่งบอกว่าความน่าจะเป็นในการพบอิเล็กตรอนณทิศทางใดเช่น s orbital นี้ก็จะพบอิเล็กตรอนเป็นทรงกลมอยู่ห่างจากนิวเคลียสส่วน p orbital ก็จะพบตามแกน x และแกน y และแกน z การอยู่ของอิเล็กตรอนที่อยู่เป็นชั้นๆ นี้ทำให้เราทำนายสมบัติของอะตอมได้เช่นขนาดของอะตอมค่า en ของอะตอม ie ของอะตอมและ ea ของอะตอมว่าเป็นอย่างไรสมบัติเหล่านี้เมื่อนำอะตอมเข้ามาใกล้ชิดกันก็จะเกิดการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันในลักษณะต่างๆจึงสามารถทำนายได้ว่าสารประกอบอะโฮนิกหรือสารประกอบโคเวเลนต์เกิดขึ้นได้อย่างไรนอกจากนี้ในอะตอมเองหากควบคุมให้มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไปยังชั้นต่างๆได้ก็จะเกิดการดูดหรือคายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันหากไม่เข้าใจโปรดสอบถามอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้หรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมสวัสดีค่ะ